วันนี้ผมจะมาแนะนำให้ดูนะครับเครื่องคุมโลกไฟฟ้าไว้ใช้คุมสัตว์นะครับดูมันมีอะไรบ้างครับไอ้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นใช้ไฟบ้านครับไฟ220โวลต์ครับก็รุ่นนี้จะที่ผมไอ้นี่ซื้อมามันจะใช้ต่อกับแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับมันใช้กับไฟ DC ไม่ได้นี่ใช้กับไฟ AC ไฟกระแสสลับครับแล้วก็นี่ครับไอ้ตัวปรับความถี่มันนะครับนี่ครับความถี่ในการปล่อยกระแสไฟจังหวะมันนะครับถ้าถี่จัดผมชอบนะผมชอบถี่จัดแบบสุดเลยบางคนบอกโอ้ยถี่จัดเปลืองไฟไม่เปลืองครับผมลองแล้วครับค่าไฟไม่ขึ้นครับเพราะมันไฟ220มาจริงมันก็มีหม้อแปลงในนี้ครับพวกนี้มันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้างในใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้กินกระแสอะไรมากมายครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกไฟบอกสถานะว่ามันจะตามตัวปรับความถี่ครับถ้าเราปล่อยเปิดถี่เยอะใช่ไหมไฟนี้ก็จะกระพริบเร็วครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายดินลงดินนะครับลงกราวอันนี้ก็เป็นสายรั้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อว่าสายดินสายรั้วมันทำกันยังไงครับนี่จะเป็นคู่มือที่เขาให้ติดมากับเครื่องครับที่ผมดูแล้วผมไม่เข้าใจครับว่าผมไปถามแต่ว่าที่ผมทำได้ว่าผมไปถามเขาว่าผมดูคู่มือก็ไม่เข้าใจเนี่ยก็มีแค่รูปครับเขาบอกเออกาวลงยังไงลึกเท่าไรแล้วเขาก็ไม่ได้บอกครับเนี่ยมีแต่รูปเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะไม่ให้ดูว่าที่ผมทำมันนะครับเพราะว่าถ้าบางทีแปะกับอย่างนี้ไฟมันยังวิ่งลงครับมันแล้วแต่เสาแล้วก็ความชื้นนะครับนี่ก็เป็นที่รองไฟนะเดี๋ยวอันนี้ปักลงพื้นแล้วก็เอาสายทองแดงนี่ไปแตะที่สายรั้วครับเดี๋ยวผมลองแล้วไม่ได้ผลแต่มันชอบรั้วครับแต่ตรงนี้ผมไม่มันจะเป็นไฟวิ่งตรงนี้ครับมันจะวิ่งข้ามตรงนี้แป๊กเลยจะเห็นครับอันนี้สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ครับอันนี้เสียบที่ท้ายเครื่องอันนี้เสียบที่ขวดแบตเตอรี่อันนี้ตรงนี้คู่มือการติดตั้งรถไฟฟ้านะครับเป็นลวดเสาไม้แต่ว่าที่ผมใช้เสาสำหรับรถไฟฟ้าและเสาสำเร็จรูปของต่างประเทศครับมีขายในเมืองไทยครับนี่ก็เป็นพวกใบนี่ของเขาต่างๆนี่ใช้ได้เท่าไรกี่ไร่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องอีกรุ่นนึงที่ผมมีครับเป็นใช้แบตเตอรี่ได้แต่บางทีเวลาแบบไฟดับอะไรเงี้ยครับผมจะพาไปดูนี่ครับเป็นเครื่องที่ผมใช้อยู่นะครับเห็นไหมครับมันจะมีบอกว่าไฟ DC ใช่ไหมครับนี่คือไฟสลับนี่ไฟกระแสตรงนี่ไฟ220ใช่ไหมครับแล้วนี่เราก็มีสายไฟเมื่อกี้ที่ผมเอาให้ดูครับมันก็จะเสียบตรงนี้แล้วก็ไปที่แบตเตอรี่ครับแล้วตรงนี้มันก็จะให้เราสลับว่านี่ใช้ไฟกระแสสลับนี่ไฟกระแสตรงนะครับจากแบตเตอรี่นี่ไฟบ้านไอ้นี่ก็แล้วแต่ครับบางคนก็ใช้เป็นโซล่าเซลล์ชาร์จลงแบตเตอรี่มีอินเวอร์เตอร์เลยหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันจะมีโครงการมันนอกไอ้เทคนิคอะไรเนี่ยเด็กเทคนิคเลยทำอยู่ผมเห็นได้เลยนะครับแต่มันก็เป็นหมื่นอันนี้ก็เนี่ยครับแบตเตอรี่สำหรับเวลาไฟดับหรือว่าที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าครับใช้ตัวนี้คุมสัตว์ได้ครับรุ่นนี้ราคาเท่ากันนะครับใช้แบตเตอรี่หรือไม่ใช่แบตเตอรี่มันก็พันกว่าบาทเท่ากันครับเนี่ยครับแนะนำสำหรับผมว่าถ้าจะเป็นประโยชน์ก็ที่มันห่างไกลจะไม่มีไฟฟ้าครับไฟฟ้าไปไม่ถึงอย่างเงี้ยใช้แบตเตอรี่ครับแต่แบตเตอรี่ก็ต้องคุณภาพดีหน่อยก็คุมได้แบบว่าไม่หมดก่อนที่ว่าเราจะมาดูสัตว์นะครับไม่งั้นวัวมันแหกวัวหมดครับนะครับแนะนำให้ดูครับว่ามันรุ่นแบตเตอรี่มันก็แค่มีนี้เพิ่มขึ้นมาครับแต่มันสะดวกสำหรับคนที่ว่าห่างไกลไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางทีใช้ในเวลาไฟดับเรายังต้องการคุมสัตว์ต่ออะไรเงี้ยครับก็จะต้องมาเปิดปุ๊บกลับไปก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ครับขอบคุณครับอันนี้ตัวนี้เครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องตัวที่ผมใช้อยู่นะครับนี่เห็นไหมครับผมเปิดสุดได้เลยเดี๋ยวผมจะรีให้ดูนะครับมันก็จะกระพริบช้าลงนี่มันตรงกลางนะครับนี่ทำมันบิดต่ำสุดนะครับมันจะกระพริบนะครับสักพักจะปล่อยสักจังหวะหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยเร่งนะครับ
ขึ้นมามันก็จะถี่ขึ้นมาเล็กๆเห็นไหมครับมันก็จะไฟมันจะถี่ขึ้นครับนี่ผมจะบิดสุดดูนะครับมันจะปล่อยเร็วนะครับแบบนี้ครับวัวมันจะกลัววัวที่มันฉลาดฉลาดมันถ้าแบบปล่อยเบาเกินมันจะไม่กลัวครับนี่เป็นไอ้นี่เป็นสายดินใช่ไหมครับนี่ครับนี่ลวดเส้นนี้ก็ลงกาวผมปักลงไปบนพื้นข้างล่างนี่ใช่ไหมครับแล้วก็นี่ก็เป็นสายรั้วนี่ครับนี่ผมขับแบบทำแบบไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแต่ว่าโลไฟฟ้านี่มันจะขึ้นอยู่ที่ว่าตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับมันจะสายอาศัยหลักการที่ว่าไฟของสายรั้วนี่ครับจะต้องไม่มีการลงกาวตลอดสายครับไอ้นี่ก็ยังไม่ดีนะครับแต่ว่าผมใช้คำทำแก้ขัดไปก่อนผมยังไม่ได้แก้ที่ต้องเอายางมาพันเดี๋ยวผมจะให้ดูครับไอ้นี่จะเป็นเสาสำหรับรั้วไฟฟ้านี่ครับอันนี้เป็นเสาของรั้วไฟฟ้าเลยครับอันนี้ก็จะเป็นฉนวนกันไฟฟ้ามันจะไอไฟรั้วไฟฟ้านี่บางทีมันไม่ใช่แค่วิ่งแค่นี้นะครับบางทีมันกระโดดข้ามแบบบางทีวัวเดินเข้ามาใกล้มันวิ่งปุ๊บมันวิ่งชัดใส่วัวเลยเข้ามาใกล้ๆครับนี่ผมจะไปจับให้ดูนะครับเดี๋ยวมันชัดผมแล้วทีนี้มันจะคล้ายๆไฟปักหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์ครับถ้าใครเคยเดินชัดก็จะรู้ครับนี่ผมจะให้รีวิวให้ดูครับเสานี้นี่ผมจับตรงนี้เลยนะครับจับได้เลยมันไม่ชัดผมเพราะนี่ฉนวนมันหนาครับที่เสาก็จะมีนี่ครับเห็นไหมครับมีที่เราเหยียบนี่ครับดูปักลงไปอย่างนี้ครับไอ้นี่รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับไอ้เขาเรียกเสาหางหมูครับไอ้นี่ตัวนี้น่าจะใหม่กว่าหน่อยตอนนี้ถ้าไปดูในเว็บเมืองนอกมันจะมีใหม่กว่านี้นะครับมันจะใช้ง่ายกว่านี้เนี่ยมันเป็นเหล็กสปริงนะทำสีมาดีเห็นไหมครับถ้านี่ครับถ้าไฟลงตรงไหนหรือว่ามันไปโดนหญ้าครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูมีตัวอย่างที่ไม่ดีให้ดูครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ครับถ้าหญ้ามันเริ่มมาโดนนี่ครับเห็นไหมครับไฟมันจะลงไม่ดีครับเราต้องมาดูเราต้องมาแกะออกหรือว่าบางทีไอ้เนี่ยสายลวดไปโดนต้นไม้อะไรอย่างนี้ครับไปโดนอะไรมาแตะหญ้าอะไรมาแตะตรงนี้ครับมันจะมีเสียงแป๊กแป๊กแป๊กเสียงมันวิ่งครับเสียงไฟฟ้าจะลวดสายลวดวิ่งมาหาไอของที่มาแตะไอตรงนั้นคือเราจะรู้ได้เลยครับว่าตรงนั้นไฟรั่วแต่บางทีถ้ามันรั่วหลายจุดใช่ไหมครับเนี่ยเหมือนนี่ไปตลอดแนวนี้ครับตรงนี้ก็รั่วตรงนู้นก็รั่วตรงนู้นก็รั่วไอตรงที่จุดไกลๆนู้นครับเสียงมันจะเบามากเราจะไม่รู้เราต้องไล่ไปตั้งแต่ตรงนี้ครับจุดแรกเราต้องหาจุดแรกเจอครับถ้าจุดที่1รั่วแล้วเราไล่ได้ใช่ไหมครับจุดที่2เสียงมันจะดังขึ้นพอจุดที่2แก้จุดที่3ก็จะดังขึ้นครับถ้าเราไปแก้จากจุดสุดท้ายนะบางทีจะไม่รู้ครับเพราะจุดนี้มันยังรั่วอยู่ไฟมันก็ตกลงตรงนี้มากครับแรงดันตกค่อมมันตกลงตรงนี้เยอะมันก็จะทำให้เราหายากครับปัญหาของรถไฟฟ้านะครับที่วัวไม่กลัวก็คือสายรั้วเนี่ยครับมันไปลงกาวครับเมื่อก่อนผมใช้เสาไม้ไผ่พอทีนี้เนี่ยฝนทำไงบ้านผมฝนตกเยอะภาคใต้ฝนตกเยอะเสามันเปียกไฟมันลงที่เสาไม้ไผ่เรียบเอาผมเอายางมาพันแบบบางๆไฟมันก็ยังวิ่งข้ามได้ครับทีนี้ผมก็เลยไปซื้อเสานี่มาเลยเสาแบบสำหรับรถไฟฟ้านะครับแก้ปัญหาก็หลังจากใช้เสานี้ครับวัวผมไม่เดินมาเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับย่ามจะยาวมันไม่กล้าเข้าใกล้ครับเราต้องทำให้มันกลัวรั้วไฟฟ้าครับเปิดถ้าที่ผมแนะนำนะเปิดได้สุดแล้วก็ทำให้มันช็อตครับมันโดนช็อตสักทีเดียวตัวอื่นก็ไม่กล้าครับเวลามันเห็นเพื่อนโดนช็อตมันก็กลัวมันก็ตกใจครับแต่ไอ้เครื่องคุมรั้วไฟฟ้านี่มันใช้ได้กี่ไร่ผมก็ไม่รู้ครับผมใช้เฉพาะเนี่ยครับริมขุมน้ำครับไปไม่ต้องการเนี่ยมันลงมาในขุมน้ำนี่เดี๋ยวมันจะติดลมกั้นไว้เนี่ยริมขุมน้ำให้มันลงมา
มีข้อสงสัยในโลกไฟฟ้าก็ถามผมมาได้ครับในเพจผมก็ลองผิดลองถูกมาเยอะครับเพราะถ้าดูจากคู่มือของโลกไฟฟ้าครับผมว่าต้องใช้พลังในการจินตนาการสูงครับคู่มือก็ทำไม่เข้าใจครับเดี๋ยวผมคู่มือเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูอีกทีครับว่ามันเป็นยังไงครับน่าจะมีไม่กี่ย่อครับใช่เป็นของคนไทยนะครับไม่ใช่ของนิวเอ็นไอเสานี่มันเป็นของนิวซีแลนด์ครับลืมบอกไปของต่างประเทศเครื่องของต่างประเทศก็มีขายครับแต่ราคามันก็จะไฮเอ็นหน่อยแต่ถ้าถามคุณภาพมันก็ดีมากครับแรงกว่าของไทยหลายเท่าครับโดนแล้วกลัวๆแน่นอนครับแล้วก็มันก็มีหลายรุ่นแบ่งโซนแล้วได้อันนั้นผมไม่มีเครื่องผมเนี่ยนะผมรีวิวไม่ได้แต่ผมไปเห็นของจริงมาแล้วครับแต่ว่าแล้วก็ผมถ้าขายวัวได้มากๆผมก็กล้าซื้อมาใช้ครับมันสะดวกครับนี่ครับฝากไว้ครับแนะนำครับไม่ต้องมาไล่ต้อนครับให้รถไฟฟ้าคุมมันจัดการมันเราจะแบ่งแปลงหญ้านะครับซอยๆๆๆๆด้วยรถไฟฟ้าได้อยู่ที่เราออกแบบครับขอบคุณครับ